วัสดีครับนักเรียนครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานการเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติบทที่1เรื่องของการเคลื่อนที่หัวข้ออัตราเร็วและความเร็วนะครับจากการเรียนรู้เมื่อครั้งที่แล้วเรื่องของการบอกตำแหน่งเราศึกษาปริมาณอยู่2ปริมาณคือระยะทางและการกระจัดวันนี้เราจะมาอธิบายเรื่องของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่คือการเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุคือการเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุและการเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุนั้นมันจะไปเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของปริมาณอะไรได้บ้างนักเรียนดูจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของอัตราเร็วความเร็วความเร่งและปริมาณเหล่านี้ได้ข้อที่2เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วความเร็วได้ข้อที่3เพื่อให้นักเรียนสามารถทดลองหาอัตราเร็วเฉลี่ยอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับของวัตถุในการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงโดยใช้เครื่องเคาะสัญญาณเวลาเราจะศึกษาเฉพาะการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงนะครับอย่างเดียวในบทนี้ในเนื้อหานี้ต่อไปเพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างระยะคิดระยะเบรกเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ครับเราลองไปดูกิจกรรมที่1ครับกิจกรรมที่1นักวิ่ง100เมตรนักเรียนไปดูนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูสื่อเป็นข่าวทางทีวีเกี่ยวกับนักวิ่ง100เมตรแล้วนักเรียนช่วยตอบคำถามหลังจากที่นักเรียนได้ดูสื่ออันนี้เรียบร้อยแล้วนักวิ่งจากสหรัฐอเมริกานั้นเฉือนชนะนักวิ่งจากจาเมกาไปเพียง 0.02 วินาทีในการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายกรีธา IAAF World Challenge ค่ะการแข่งขันมีขึ้นที่มาลาดอสสเตเดียมในกรุงซาเกร็บประเทศโครเอเชียไฮไลท์ของการแข่งขันอยู่ที่การวิ่ง100เมตรชายค่ะซึ่งมีจัสตินแกตลินเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกปี2004ที่กรุงเอเธนส์ประเทศกรีซลงแข่งขันขึ้นด้วยนะคะแต่ผลปรากฏว่าเป็นไมค์โรเจอร์สนักวิ่งสหรัฐอเมริกาที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 9.97 วินาทีเฉือนชนะเคมาเบลลี่โคลนักวิ่งจาเมกาเพียง 0.02 วินาทีเท่านั้นขณะที่แกตลินทำผลงานน่าผิดหวังเข้าอันดับ3นะคะด้วยเวลา 10.01 วินาทีส่วนการแข่งขันวิ่งข้ามรั้ว110เมตรชายขับเคี่ยวกันอย่างสนุกค่ะนักเรียนคิดว่าในขณะที่นักวิ่งเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงมีปริมาณใดที่เกิดขึ้นบ้างอาจจะจำตัวเลขไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับอันดับแรกเลยปริมาณที่นักเรียนควรจะต้องรู้เลยในข่าวอันนี้คืออะไรระยะทางเก่งมากครับระยะทางเท่าไหร่ครับ100เมตรเพราะข่าวอันนี้เป็นการแข่งขันวิ่งกี่เมตรครับ100เมตรการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงตอบคำถามครูดังๆครับถ้าเป็นเส้นตรงแบบไม่เปลี่ยนทิศระยะทางกับการกระจัดมีขนาดเป็นไงกันเท่ากันอะไรอีกครับที่มีและที่ปรากฏอยู่ในข่าวอันนี้ครับปริมาณอะไรอีกครับเวลาก็จะเห็นได้ว่ามีนักวิ่งจากจาเมกาใช่ไหมครับวิ่งทำลายสถิติ2คนกี่วินาที9จุดเท่าไหร่วินาทีจะเห็นได้ว่ามีปริมาณที่เกี่ยวข้องอีกปริมาณก็คือเวลามีระยะทางมีเวลามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นจากข่าวนี้ครูพอจะสรุปปริมาณอยู่3ปริมาณคือ1ระยะทาง2เวลาและสุดท้ายคือความเร็วหรืออัตราเร็วต่อไปนักเรียนเปิดใบความรู้มาเลยครับใบความรู้ที่1เรื่องของอัตราเร็วกับความเร็วเราจะมาทำความเข้าใจกันว่าอัตราเร็วกับความเร็วมันมีความเหมือนหรือความแตกต่างกันอย่างไรในขณะที่รถเริ่มเคลื่อนที่บนถนนตรงเน้นคำว่าตรงนะครับตอนนี้เรากำลังจะอธิบายการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงคนขับรถก็เหยียบคันเร่งเร่งเครื่องทำให้เครื่องยนต์นั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากขึ้นแสดงว่ารถเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วหรือภาษาอังกฤษว่า speed เพิ่มขึ้นถ้าพิจารณาทิศของการเคลื่อนที่ด้วยก็จะกล่าวได้ว่ารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วหรือ velocityแค่พารากราฟแรกนักเรียนมองเห็นถึงความแตกต่างของอัตราเร็วกับความเร็วอย่างไรครับอัตราเร็วเป็นไงครับมีเฉพาะขนาดสนใจขนาดแต่ความเร็วเป็นยังไงครับ
มีอะไรมาเกี่ยวข้องครับทิศทางเพราะฉะนั้นอัตราเร็วกับความเร็วในพารากราฟแรกเห็นได้ชัดเจนว่าอัตราเร็วนั้นเราสนใจเฉพาะขนาดแต่ความเร็วนั้นเราจะต้องสนใจด้วยอะไรด้วยครับทิศทางของมันอ่ะไปดูคำว่าอัตราเร็วเฉลี่ยอัตราเร็วเฉลี่ยนั้นเขาบอกว่านักขับรถโดยปกติจะไม่สามารถรักษาอัตราเร็วได้คงที่ตลอดนอกจากจะขับในเส้นทางด่วนนะโดยการจราจรไม่คับข้างจึงจะพบได้ว่าการรักษาอัตราเร็วคงตัวไว้ได้นั้นโดยทั่วไปมักจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราเร็วขีดเส้นใต้ไว้นะครับในเอกสารนะครับฉะนั้นในการเดินทางแต่ละครั้งเราจะใช้เวลาเท่าไหร่จึงต้องคิดแบบอัตราเร็วเฉลี่ยที่สามารถหาได้ตลอดเส้นทางขีดเส้นใต้คำว่าตลอดเส้นทางครับมีคีย์เวิร์ดอยู่สองคำคือคำที่หนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยมันเกิดขึ้นสม่ำเสมอนะครับนักเรียนลองมาดูคำนิยามของอัตราเร็วเฉลี่ยเราจึงให้นิยามของอัตราเร็วเฉลี่ยว่าเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงอะไรครับระยะทางขีดเส้นใต้คำว่าระยะทางครับที่เคลื่อนที่ได้เทียบกับเวลานะครับมี2คำที่นักเรียนควรจะต้องขีดเส้นใต้ไว้นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงระยะทางเทียบกับอะไรครับเวลาเราเอามาเขียนเป็นสมการนะครับก็จะได้ว่าอัตราเร็วเฉลี่ยเท่ากับระยะทางทั้งหมดที่เคลื่อนที่ได้หารด้วยเวลาที่เคลื่อนที่นะครับยกตัวอย่างเช่นเดินทางจากกรุงเทพไปลำปางตัวเลขโดยประมาณนะครับ672กิโลเมตรหารด้วย8ชั่วโมงก็อยู่ที่84กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งในความเป็นจริงบางช่วงบางจังหวะอาจจะวิ่งด้วยอัตราเร็วที่เป็นไงครับมากกว่านี้ได้ไหมได้น้อยกว่านี้ได้ไหมได้นะครับเพราะฉะนั้นนิยามของอัตราเร็วเฉลี่ยคือระยะทางที่เปลี่ยนแปลงหารด้วยเวลานะครับเขาบอกว่าในระบบ SI เนี่ยโดยปกติแล้วอัตราเร็วเราจะนิยมทำให้มันมีหน่วยเป็นอะไรครับเป็นเมตรต่อวินาทีนะครับคราวนี้พอมันมีคำว่าอัตราเร็วเฉลี่ยแล้วมันจะมีอีกคำหนึ่งก็คืออัตราเร็วขณะ1เอาง่ายๆเลยอัตราเร็วขณะ1เนี่ยนักเรียนจะสังเกตได้จากอะไรในชีวิตประจำวันต่างๆครับหน้าปัดรถขณะที่คุณขี่รถขับรถอยู่ขณะนั้นคุณอยากจะรู้ว่าขณะนั้นมีอัตราเร็วเท่าไหร่คุณก็แค่ไปสังเกตที่หน้าปัดรถคุณก็จะได้อัตราเร็วขนาดหนึ่งนั่นเองนะครับคราวนี้มาพูดถึงความเร็วไปดูกันนะครับเราบอกว่าในภาษาพูดเรามักจะใช้ความเร็วแทนอัตราเร็วในภาษาพูดเรามักจะใช้กันเช่นจำกัดความเร็วอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นต้นในทางวิทยาศาสตร์เราบอกว่าจริงๆแล้วอัตราเร็วกับความเร็วนั้นมีความแตกต่างกันเราจะต้องมาเรียนรู้ว่าความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วกับความเร็วต่างกันยังไงไปดูครับคำนิยามครับเมื่อกี้เราดูนิยามอัตราเร็วไปแล้วเรามาดูนิยามความเร็วบ้างนิยามความเร็วคืออัตราการเปลี่ยนแปลงของขีดเส้นใต้เลยครับการกะจัดเทียบกับอะไรครับเวลาและที่สำคัญที่สุดคือการกะจัดเทียบกับเวลาแล้วเป็นขนาดมันจะต้องมีอะไรต่อท้ายครับทิศทางเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องขีดเส้นใต้ถึง3ตัว1การกะจัดเทียบกับเวลา1การกะจัด2เวลา3ทิศทางเมื่อมันมีทิศเข้ามาเกี่ยวข้องแสดงว่าความเร็วนี้น่าจะเป็นปริมาณอะไรครับเวกเตอร์โอเคเวกเตอร์เพราะฉะนั้นครูจึงสรุปได้ว่าอัตราเร็วกับความเร็วแตกต่างกันตรงที่1อัตราเร็วเป็นปริมาณสเกลาร์สนใจเฉพาะขนาดส่วนความเร็วเป็นปริมาณอะไรครับเวกเตอร์สนใจทั้งขนาดและทิศทางไปดูคำว่าความเร็วคงตัวครับความเร็วคงตัวเช่นเดียวกันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวก็ต่อเมื่ออัตราการเปลี่ยนแปลงการกระจัดเทียบกับเวลาในทิศที่กำหนดให้คงที่ให้เรียนดูความหมายตรงนี้นะครับ
ขาบอกว่าความเร็วจะคงตัวได้ก็ต่อเมื่ออัตราการเปลี่ยนแปลงการกระจัดต่อเวลาเมื่ออยู่ในทิศที่คงตัวอนุญาตยกตัวอย่างเช่นรถยนต์คันหนึ่งเริ่มเคลื่อนที่จากจุดอ้างอิงตรงไหนนี้เป็น T0 เคลื่อนที่ได้ระยะทาง S1 เท่ากับ5เมตรไปจนถึงตำแหน่งที่เป็น T1 นะครับหลังจากนั้นรถยนต์คันนี้ก็เคลื่อนที่ต่อไปอีกจากตำแหน่ง T1 เวลาที่ T1 ไปยังตำแหน่งเวลาที่ T2 ได้ S2 เท่ากับ5เมตรก็จะเห็นได้ว่าถ้าช่วงเวลาเท่ากันเดลต้าทีเท่ากันสมมุติกูให้เป็น1วินาทีช่วงเวลานี้นะครับช่วงเวลานี้เดลต้าทีเท่ากับ1วินาทีเท่ากันก็จะเห็นได้ว่าอัตราเร็วของช่วงเวลาที่1 v เท่ากับ 5 ต่อ1มีคำตอบเท่ากับ5เมตรเปอร์เซคขนาดของอัตราเร็วในช่วงเวลาที่2ก็จะเท่ากับ5ต่อ1เท่ากับ5เมตรเปอร์เซคจะเห็นได้ว่าในช่วงเวลาทั้ง2ช่วงเนี่ยมีขนาดของอัตราเร็วเท่ากันและที่สำคัญคือรถคันนี้มีทิศคงที่ก็คือทิศเดิมตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าขนาดของความเร็วมีค่าเท่ากับ5เมตรต่อวินาทีคงที่และมีทิศไปทางขวามือนะครับไปทางขวามืออย่างนี้เราเรียกว่าความเร็วคงตัวคือมีการเปลี่ยนแปลงการกระจัดคงที่และมีทิศเดิมทำไมครูจะต้องบอกอย่างนี้ทำไมครูจะต้องเน้นคำว่าทิศคงที่เพราะถ้าเมื่อไหร่ขนาดของการเปลี่ยนแปลงการกระจัดเท่าเดิมแต่ทิศตรงข้ามเมื่อนั้นความเร็วเป็นไงครับคงตัวไหมไม่คงตัวเลยจะต้องมีทิศเดิมเขาเรียกทิศคงที่ตรงนี้สำคัญนะครับนักเรียนขีดเส้นใต้ไว้นะครับไปดูครับคำว่าความเร็วเฉลี่ยเช่นเดียวกันในทำนองเดียวกันกับอัตราเร็วเฉลี่ยเราก็บอกว่าในกรณีการเคลื่อนที่แนวตรงในทิศทางเดิมระยะทางและขนาดของการกระจัดมีค่าเท่ากันแต่การกระจัดจะต้องมีทิศการเคลื่อนที่ที่กำกับไว้โดยในการเคลื่อนที่ของรถยนต์นั้นความเร็วของรถยนต์อาจเปลี่ยนแปลงได้ในความเป็นจริงครับความเร็วของรถยนต์อาจเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นเรานิยมจะบอกความเร็วอยู่ในรูปของความเร็วเฉลี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้าครูขับรถจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งการที่ครูจะขับรถด้วยอัตราเร็วหรือความเร็วคงที่เนี่ยค่อนข้างจะยากเพราะบางจังหวะก็อาจจะเร็วบางจังหวะก็อาจจะช้าเพราะฉะนั้นเราจึงนิยมจะหาความเร็วในรูปของความเร็วเฉลี่ยมากกว่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นจากคำนิยามของความเร็วเฉลี่ยก็จะได้ว่าความเร็วเฉลี่ยหาได้จากการกระจัดส่วนด้วยเวลาและเช่นเดียวกันความเร็วเฉลี่ยก็จะมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะครับตัวอย่างจากภาพรถยนต์เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกจาก A ไป B ใช้เวลา20วินาทีระยะทาง200เมตรการกระจัด200เมตรไปทางทิศตะวันออกรถยนต์คันนี้มีอัตราเร็วเฉลี่ยเท่าไหร่จากคำนิยามของอัตราเร็วเฉลี่ยจะได้ว่าอัตราเร็วเฉลี่ยหารได้จากระยะทางส่วนด้วยเวลาเพราะฉะนั้นระยะทางก็คือ200เวลาก็คือ20หาออกมาแล้วก็จะได้เท่าไหร่ครับ10ความเร็วก็เกิดจากการกระจัดหารด้วยอะไรครับเวลาการกระจัดก็เป็น200เวลาก็เป็น20เราเห็นว่าอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยมีขนาดเป็นไงกันเท่ากันแต่ความเร็วเฉลี่ยนั้นจะต้องระบุอะไรเข้าไปอีกครับทิศทางอย่าลืมนะครับความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์เพราะฉะนั้นเวลาเราตอบเนื่องจากการกระจัดมีทิศไปทางทิศตะวันออก
ความเร็วจึงมีทิศเดียวกับการกระจัดนั่นเองเดี๋ยวนักเรียนไปทำกิจกรรมที่2นะครับจุดประสงค์คือเพื่อให้นักเรียนศึกษาอัตราเร็วเฉลี่ยของรถทดลองที่ติดกับกระดาษโดยให้เคลื่อนที่ผ่านเครื่องข้อสัญญาณเวลาคือมีอุปกรณ์ให้เดี๋ยวจะให้ตัวแทนของกลุ่มที่1เป็นผู้ทดลองแล้วเอาผลการทดลองมาให้พวกนักเรียนวิเคราะห์กันอุปกรณ์นะครับมีรถทดลองมีเครื่องข้อสัญญาณอันนี้เครื่องข้อสัญญาณนะครับหม้อแปลงวนต่ำนะครับแล้วก็แถบกระดาษหนังลูกกระดาษคาร์บอนครูประกอบครูเซตไว้ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนักเรียนไปทำการทดลองก่อนที่นักเรียนจะไปทำการทดลองครูมีวิดีโอที่ใช้ในการสาธิตวิธีการดึงหรือวิธีการทดลองผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลานะครับในการใช้เครื่องเคาะสัญญาณเวลาจับเวลาหรือวัดอัตราเร็วของวัตถุทำได้โดยการสอดกระดาษเข้าเครื่องและเปิดสวิตช์ให้เครื่องทำงานถ้าดึงแถบกระดาษผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลาด้วยอัตราเร็วที่ต่างกันจะปรากฏจำนวนจุดและระยะห่างของแต่ละจุดต่างกันตามอัตราเร็วที่ต่างกันนี่เร็วขึ้นครับนักเรียนคิดว่าลักษณะของจุดบนแถบกระดาษสัมพันธ์กับอัตราเร็วของการดึงแถบกระดาษอย่างไรบ้างทีนี้นักเรียนดูนะครับครูมีสื่อให้นักเรียนดูอีกเรื่องนึงก็คือเราจำเป็นจะต้องไปเรียนรู้เรื่องเครื่องเคาะสัญญาณเวลาก่อนที่เราจะไปทำการทดลองก่อนที่เราจะไปคำนวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้องเราควรจะต้องเรียนรู้ว่าไอ้เครื่องเคาะสัญญาณเวลาเนี่ยคืออะไรลองไปดูนะครับเวลาเป็นสิ่งกำหนดอดีตปัจจุบันและอนาคตสำหรับคนทั่วไปช่วงเวลายาวสั้นกำหนดเป็นศตวรรษศตวรรษทศวรรษปีเดือนสัปดาห์วันชั่วโมงนาทีและวินาที1วินาทีเป็นช่วงเวลาที่ชีพจรเต้น1ครั้งแต่ในการวัดเวลาในงานทางด้านวิทยาศาสตร์ถ้าต้องการศึกษาสังเกตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีจะมีการวัดเวลาอย่างไรเสียงเคาะที่ดังติดกัน2ครั้งเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่น้อยกว่า1วินาทียิ่งเคาะเร็วขึ้นช่วงเวลาที่เคาะยิ่งน้อยลงหลักการดังกล่าวมีการนำไปประดิษฐ์เครื่องเคาะสัญญาณเวลาในการศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุมีการบันทึกข้อมูลของระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ในช่วงเวลาที่เคลื่อนที่ซึ่งเครื่องเคาะสัญญาณเวลาจะบันทึกข้อมูลดังกล่าวลงในแถบกระดาษเพื่อนำไปวิเคราะห์หาอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ลวดตัวหนังอัดน้ำยาพันรอบแกนทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กขันเคาะเป็นโลหะที่เป็นสารแม่เหล็กและมีเข็มเคาะเมื่อถูกแม่เหล็กดูดกระดาษคาร์บอนทำหน้าที่บันทึกรอยที่เกิดจากการเคาะแถบกระดาษบันทึกผลการเคาะตลอดการเคลื่อนที่เปิดสวิตช์ให้เครื่องเคาะสัญญาณเวลาทำงานเมื่อดึงแถบกระดาษที่สอดใต้กระดาษคาร์บอนเกิดจุดบนแถบกระดาษเนื่องจากคันเคาะได้รับการออกแบบให้เคาะ50ครั้งต่อวินาทีดังนั้นการเคาะ2ครั้งติดต่อกันจึงเป็นช่วงเวลา1ส่วน50วินาทีเพราะฉะนั้นในระยะจุด2จุดที่ห่างกันนั้นหมายความว่าจากจุดที่1ไปยังจุดที่2นี้จะใช้เวลาเท่ากับ1ใน50วินาทีแหละสิ่งนี้แหละครับที่นักเรียนจะต้องนำไปใช้ในการอธิบายใช้ในการคำนวณนะครับเครื่องเคาะสัญญาณเวลาที่เราใช้การเคาะ50ครั้งต่อ1วินาทีโอเคนะครับเอาละเดี๋ยวให้นักเรียนทำการทดลองก่อนเดี๋ยวครูจะบรรยายสอนครับเชิญกลุ่มที่1ทำการทดลองแล้วเดี๋ยวเอาผลการทดลองไปให้กลุ่มที่2และกลุ่มที่3ช่วยกันวิเคราะห์ครับเชิญครับThank you.
เราได้ตัวอย่างแถบกระดานละที่เกิดจากการเคาะของเครื่องเคาะสัญญาณนะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงเครื่องเคาะสัญญาณเวลาเนี่ยที่เราเห็นกันเนี่ยแล้วเมื่อกี้ที่เราบอกว่ามันเคาะ50ครั้งต่อ1วินาทีหลักการก็คือนี่เป็นแถบกระดาษแล้วเครื่องเคาะสัญญาณนั้นก็ตอกลงไป50ครั้งใน1วินาทีมันก็จะปรากฏจุดเยอะแยะมากมายตามผลการทดลองที่นักเรียนเห็นบนโต๊ะอย่างน้อยกลุ่มละ1เส้นละสังเกตได้ว่าจุดที่เกิดขึ้นนั้นมันบ่งบอกอะไรกับเราเราบอกว่าเครื่องเคาะสัญญาณเวลานั้นเคาะด้วยความถี่50เฮิรตซ์ต่อ1วินาทีในแต่ละช่วงจุดก็จะปรากฏสีหรือจุดบนแถบกระดาษเราได้ข้อสังเกตก็คือใน1ช่วงจุดนั้นมันจะใช้เวลา1ใน50นะครับเหมือนกับเมื่อกี้ที่ครูได้บรรยายไป1รอบแล้วเพราะฉะนั้นจุดนี้ไปจนถึงจุดนี้กี่ช่วงจุดครับ3ช่วงจุดแสดงว่าใช้เวลาเท่าไหร่ครับ3ส่วน50โอเคนะครับทุกคนเข้าใจอ่ะลองตอบคำถามครูข้อนี้ครับจุดเริ่มต้นหรือจุดอ้างอิงตำแหน่ง1 2 3 4 5บนแถบกระดาษมีจุดกี่จุดครับตอบดีๆครับเดี๋ยวครูขอลองเสร็จเปิ้ลเทพสกรแถบกระดาษมีจุดกี่จุดครับมีทั้งหมด6จุด1 2 3 4 5 6แต่เรามักจะให้จุดเริ่มต้นเป็นจุดอะไรครับอ้างอิงใช่ไหมครับจุดอ้างอิงจุดอ้างอิงเราก็มักจะให้มันกลายเป็นจุดศูนย์เพื่อให้มันง่ายต่อการคิดต่อการคำนวณบนแถบกระดาษมีกี่ช่วงจุดครับ1 2 3 4 5 5ช่วงจุดจุดที่1ถึง2มีช่วงเวลาห่างกันเท่าไหร่ครับ1ส่วน50 3ถึง5มีช่วงเวลาห่างกันเท่าไหร่ครับ2ส่วน50จุดเริ่มต้นถึง5มีช่วงเวลาห่างกันเท่าไหร่ครับ5ส่วน50จุดที่2ถึง5มีช่วงจุดห่างกันกี่ช่วงจุดครับ2ถึง5แสดงว่าห่างกัน1ช่วง2ช่วง3ช่วงเขาถามช่วงจุดนะครับจุดที่1ถึง4มีช่วงจุดห่างกันกี่ช่วงจุดครับ3 1 2 3และจุดที่2คือวินาทีที่2ส่วน50จุดที่3คือวินาทีที่3ส่วน50จุดที่5คือวินาทีที่โอเคครับทุกคนเข้าใจวิธีการนับจุดกับเวลาต่อไปนะครับเรามาศึกษาระยะทางกับเวลาและเรียนสังเกตนะครับจุดที่นักเรียนได้จากการทดลองจุดแรกๆมันจะเป็นยังไงครับช่วงจุดแรกๆมันจะชิดกันเราวัดได้ไหมเราวัดไม่ค่อยได้เพราะมันชิดกันมากเกินไปเพราะฉะนั้นการพิจารณาโดยทางเทคนิคเรามักจะพิจารณาตั้งแต่จุดที่เราเริ่มสังเกตหรือเริ่มวัดได้อย่างชัดเจนนะเราจะไม่เอาจุดเริ่มต้นของการทดลองจริงๆเราจะไปเอาจุดที่เราสังเกตได้ชัดเจนและมีระยะห่างพอที่จะวัดค่าได้ในการวัดช่วงระยะทางจะต้องเริ่มวัดจากจุดเริ่มต้นเสมอโดยที่จุดเริ่มต้นไม่จำเป็นต้องเป็นจุดแรกของกระดาษขาวก็ได้ปรากฏว่าเราใช้จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นจุดที่1 2 3 4 5จุดเริ่มต้นวัดไปยังจุดที่1ได้ S1 ระวังดีๆนะครับจุดเริ่มต้นวัดไปยังจุดที่1เราเรียกว่า S1 จุดเริ่มต้นไปยังจุดที่2เราเรียกว่า S2 จุดเริ่มต้นไปยังจุดที่3เรียกว่าS3 และจุดเริ่มต้นไปยังจุดที่4เรียกว่าอะไรครับ S4 นะครับและก็มี S5 อยู่ข้างล่างตกขอบไปนิดนึงนะครับออกใหม่เลยครับ S5 ต่อไประยะทางกับเวลานะครับระยะทางกับเวลาไปดูเอาละตอนนี้เขาบอกอะไรลงมาสิ่งที่นักเรียนจะต้องบอกครูคือ S1 มีค่าเท่าไหร่ครับระยะทาง4เซนติเมตร S2 มีค่าเท่าไหร่ครับ9เซนติเมตร S3 เท่าไหร่ครับ16 S4 เท่าไหร่ครับ25เอาละตรงนี้แหละครับเดี๋ยวเราจะเอาไปคำนวณคำถามถามว่าตั้งแต่ระยะ0ถึง2กี่เซนติเมตรครับ9 9
0ถึง2ได้9 2ถึง4กี่เซนติเมตรครับทำยังไงดีครับใช้หลักการเคลื่อนที่เหมือนเมื่อกี้แลบการทดลองเมื่อครั้งที่แล้วนะครับ25ลบเท่าไหร่ครับ9เหลือเท่าไหร่ครับ16ข้อที่7ระยะทางจุดเริ่มต้นถึงปลายจุดเริ่มต้นถึงปลายได้เท่าไหร่ครับปลายสุดก็คือ25คำตอบก็คือ25ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปคำนวณอะไรอ่ะต่อไปนะครับ เรากำลังจะพูดถึงอัตราเร็วเฉลี่ยอัตราเร็วเฉลี่ยก็คือระยะทางส่วนด้วยเวลาเพราะฉะนั้นจากตัวอย่างข้อนี้ถ้าครูจะพิจารณาหาอัตราเร็วเฉลี่ยในช่วง4ช่วงจุดนะครับก็จะได้เท่าไหร่ครับระยะทางทั้งหมด S ทั้งหมดหารด้วยเวลาทั้งหมดที่พิจารณาเราพิจารณาช่วงไหนครับช่วง0ถึง4จะเห็นได้ว่าระยะทางทั้งหมดของเราคือเท่าไหร่ครับ25เซนติเมตรหารด้วยอะไรครับเวลากี่ช่วงจุดครับ4ช่วงจุดก็คือ4ส่วน50ใช่ไหมครับทำไงดีครับหน่วยเป็นวินาทีนะครับทำไงดีครับก็จะได้เท่าไหร่ครับ25คูณกับ50หารด้วย4คำตอบของข้อนี้คือ 312.5 หน่วยเป็นอะไรครับเซนติเมตรต่อวินาทีคราวนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนหน่วยให้กลายเป็นเมตรต่อวินาทีเราจะทำให้มันกลายเป็นเมตรต่อวินาทีจะได้ขนาดเท่าไหร่ครับ3.125 เมตรต่อวินาทีโอเคนะครับคราวนี้ไปพูดถึงอัตราเร็วขนาดใดขนาดหนึ่งวิธีการคำนวณหาอัตราเร็วขนาดใดขนาดหนึ่งเราก็จะต้องพิจารณาในช่วงเวลาแคบๆนะช่วงเวลาแคบๆใช้หลักการเดียวกันถ้านักเรียนต้องการหาอัตราเร็วณตำแหน่งบีเราก็จะพิจารณาช่วงเวลาที่แคบที่สุดคืออะไรครับ A ไปจนถึง 4มีกี่ช่วงเวลาครับ2ใช่ไหมครับ2ช่วงเวลาก็คือ2ส่วน5 10ระยะทางเท่าไหร่ครับ10เซนติเมตรเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาอัตราเร็วขนาดใดขนาดหนึ่งณตำแหน่งนี้ก็จะได้เท่าไหร่ครับ V ขนาดใดขนาดหนึ่งเท่ากับพิจารณา SAC หารด้วย TAC ก็จะได้10เซนติเมตรหารด้วย2ส่วน50วินาทีอ่ะก็จะได้10คูณด้วย50หารด้วย2เซนติเมตรเปอร์เซกนะครับคำตอบคือเท่าไหร่ครับ250เซนติเมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นทำให้กลายเป็นเมตรต่อวินาทีก็จะได้ 2.5 เมตรต่อวินาทีนะครับโอเคอันนี้คร่าวๆนะครับวิธีการหาจงหาอัตราเร็วขนาด1ณตำแหน่งที่3นักเรียนจะพิจารณาช่วงไหนช่วงที่แคบที่สุดช่วงเวลาที่แคบที่สุดก็คือช่วงเวลาไหนครับ2จนถึง4ใช่ไหมครับคราวนี้ถ้านักเรียนจะหาอัตราเร็วเฉลี่ยทั้งหมดนักเรียนก็พิจารณาระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่ครับทั้งหมดเท่าไหร่ครับ11หารด้วยกี่ช่วงเวลาครับ1 2 3 4 5โอเคนักเรียนก็หาอัตราส่วนลงมานั่นก็จะได้อัตราเร็วเฉลี่ยนะครับกับอัตราเร็วขนาดใดขนาดหนึ่งสรุปการคำนวณหาอัตราเร็วเฉลี่ยกับความเร็วเฉลี่ยแตกต่างกันแค่ตรงที่อัตราเร็วเฉลี่ยนั้นเกิดจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของระยะทางเทียบกับเวลาซึ่งมันเป็นปริมาณอะไรครับสเกลาร์ส่วนความเร็วเฉลี่ยก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการกระจัดเทียบกับเวลาและจำเป็นจะต้องบอกอะไรด้วยครับทิศทางนะครับเอาล่ะอันนี้ก็คือเนื้อหาทั้งหมดที่จะต้องนำไปคำนวณในการทดลองแล้วนักเรียนช่วยตอบคำถามท้ายการทดลองด้วยเชิญ
น่าจะพออยู่เอา5จุดที่สังเกตได้ง่ายเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนไปตอบคำถามท้ายการทดลองจำหนึ่งให้มีตัวแทนมาเลยโอเคเอาไปตอบคำถามข้อที่1เลยข้อที่1อัตราเร็วเฉลี่ยในช่วงใดบ้างมีค่าเท่ากับขนาดความเร็วเฉลี่ยเขียนลงบนกระดานเลยครับคำตอบคือในทุกช่วงเวลากลุ่มอื่นเป็นไงครับตอบเหมือนกับเพื่อนไหมครับเหมือนกันโอเคเอาละพอละข้อ2กลุ่มที่3เป็นคนตอบจากข้อที่1เหตุใดอัตราเร็วเฉลี่ยกับความเร็วเฉลี่ยจึงมีขนาดเท่ากันระยะทางและเวลาเท่ากันโอเคโอเคเดี๋ยวรอข้อที่3ก่อนจะได้เฉลยพร้อมกันเราจะได้เห็นถึงความหลากหลายของลายมือด้วยโอเคนะครับในข้อที่1อัตราเร็วเฉลี่ยกับขนาดของความเร็วเฉลี่ยเท่ากันทุกช่วงจุดอันนี้ถูกต้องนะครับทุกกลุ่มที่2กลุ่มที่3ตอบเหมือนกันกลุ่มต่อไปข้อที่2คำถามถามว่าจากข้อที่1 เหตุใดอัตราเร็วเฉลี่ยกับความเร็วเฉลี่ยจึงมีขนาดเท่ากันตัวแทนจากกลุ่มที่3ตอบว่าเพราะระยะทางและเวลามีค่าเท่ากันขาดอะไรไปนิดนึงอะไรด้วยครับต้องเขียนว่าระยะทางและการกระจับมีขนาดเท่ากันไม่พออะไรเท่ากันอีกครับเวลาเท่ากันมีใครสรุปเป็นอย่างอื่นเพราะมันเป็นยังไงครับถูกต้องเพราะมันเป็นการเดินทางเป็นเส้นตรงแล้วมีการกลับทิศไหมครับไม่มีการกลับทิศเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามมีการเดินทางเป็นเส้นตรงและไม่มีการกลับทิศระยะทางกับการกระจัดเท่ากันใช้เวลาเดียวกันย่อมมีขนาดเท่ากันนะครับ ข้อที่3ถ้าพิจารณาช่วงเวลาเดียวกันบนแถบกระดาษอัตราเร็วเฉลี่ยกับความเร็วเฉลี่ยมีขนาดเท่ากันแต่มีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างคือเพื่อนตอบว่าทิศทางเพราะทิศทางของความเร็วเฉลี่ยมีทิศแต่อัตราเร็วเฉลี่ยไม่มีทิศนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมครับถูกต้องความเร็วเราสนใจอะไรด้วยครับทิศทางแต่อัตราเร็วเป็นปริมาณสเกลาร์เราสนใจเฉพาะอะไรครับขนาดของมันและข้อที่4ครับอัตราเร็วเฉลี่ยในช่วง0ถึง1มีค่าเท่ากับอัตราเร็วเฉลี่ยในช่วง0ถึง5หรือไม่เท่ากันมั้ยครับอัตราเร็วในช่วง0ถึง1เท่าไหร่ครับอัตราเร็วเฉลี่ยกลุ่มที่1 50 กลุ่มที่2ครับเท่าไหร่ครับ0.92 คำถามนี้กำลังบอกอะไรกับเรามันกำลังบอกว่าไอ้0ถึง1นี้กำลังพิจารณาอัตราเร็วในช่วงเวลาที่แคบที่สุดเราเรียกอัตราเร็วช่วงนี้ว่าอัตราเร็วขนาดใดขนาดนะขนาด1ต่อไป0ถึง5เราเรียกว่าอัตราเร็วฉะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพิจารณาในช่วงเวลาแคบๆเรามักจะใช้คำว่าอัตราเร็วขนาด1นะครับข้อที่5ถ้าเราต้องการอัตราเร็วขนาด1เราควรพิจารณาช่วงจุดอย่างไรครับในช่วงเวลาที่สั้นที่สุดนะครับในช่วงเวลาที่สั้นที่สุดทบทวนความรู้นะครับลักษณะบนจุดบนแถบกระดาษที่ได้จากการทดลองบ่งบอกปริมาณใดบ้างลองนึกดูแถบที่1บ่งบอกอะไรครับช่วงแรกมันเป็นไงครับแล้วเป็นไงต่อไปครับเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วสังเกตได้จากอะไรครับระยะห่างก็คือปริมาณอะไรครับแล้วเรียกระยะห่างคือระยะ
ก็คือปริมาณของอะไรครับระยะการกระจัดหรือระยะทางใช่ไหมครับระยะทางและอีกอันนึงที่เราสามารถรู้ได้จากแถบกระดาษก็คืออะไรครับเวลาเรานับช่วงจุดใช่ไหมครับในการพิจารณาเวลาเอาละครับครูจะยกตัวอย่างแถบกระดาษทั้ง3แถบเนี่ยมาพิจารณาว่าแถบกระดาษแต่ละแถบกระดาษนั้นมีอัตราเร็วเฉลี่ยอย่างไรไปดูแถบที่1จุด0จนถึง10ครูขยายออกมาปุ๊บครูขยายออกมา0จนถึง2ก่อนจุดอ้างอิงไปจนถึง2จุด3ไปจนถึง5จุด7ไปจนถึง9สังเกตเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรครับปริมาณอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปครับที่มันเพิ่มขึ้นครับปริมาณอะไรครับระยะทางใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่าระยะทางมันเป็นไงครับเพิ่มขึ้นแล้วถามว่าไอ้รูปนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ครับ2ส่วน50ระยะทางเพิ่มขึ้นแต่เวลาเป็นไงครับเท่าเดิมถ้าเปรียบเป็นนักวิ่งใช้เวลาเท่ากันแต่อันนี้วิ่งได้สั้นกว่าใช้เวลาเท่ากันแต่อันนี้วิ่งได้เป็นไงครับไกลกว่าแสดงว่ามันบ่งบอกถึงปริมาณอะไรอีกตัวนึงครับมีระยะทางแล้วมีเวลาแล้วมันก็จะส่งผลต่อปริมาณอีกปริมาณนึงที่เราเรียกว่าอัตราเร็วแสดงว่าอัตราเร็วมีลักษณะอย่างไรครับเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มขึ้นเพราะมีการเปลี่ยนแปลงระยะทางเป็นไงครับมากขึ้นแต่เวลาเป็นไงครับเท่าเดิมสรุปง่ายๆก็คือระยะทางมากขึ้นในแต่ละส่วนขยายแต่ใช้เวลาเป็นไงครับเท่าเดิมมันก็จะส่งผลต่ออัตราเร็วเฉลี่ยเพิ่มขึ้นซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าถ้าเป็นกราฟลักษณะนี้เป็นแถบกระดาษลักษณะนี้ก็จะบอกได้เลยว่าอัตราเร็วเพิ่มขึ้นหรือความเร็วเพิ่มขึ้นใช้อัตราเร็วเพิ่มขึ้นหรือความเร็วเพิ่มขึ้นก็ได้เพราะการเคลื่อนที่นี้เป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงแล้วมีการกลับทิศไหมไม่มีการกลับทิศต่อไปครับตรงข้ามครับกลับกันนะจะกลับกันจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้จุดสุดท้ายอยู่ตรงนู้นครูตัดออกมาเป็นส่วนแรกยาวหน่อย2ช่วงจุดส่วนที่2สั้นแล้วส่วนสุดท้ายมองไม่เห็นไม่เป็นไรนะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่าครูตัดมาช่วง2ส่วน50ใช้เวลาเท่ากันครูตัดโดยใช้เวลาเท่ากันแต่จะสังเกตเห็นได้ว่าระยะทางเป็นไงครับลดลงผลแน่นอนครับมันส่งผลต่ออะไรแน่นอนครับอัตราเร็วเป็นไงครับลดลงซึ่งในการเคลื่อนที่ครั้งนี้เป็นการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงแบบไม่กับทิศเพราะฉะนั้นอะไรก็จะลดลงด้วยครับความเร็วโอเคนะอ่ะลองตอบคำถามครูสิครับว่าเส้นที่2ควรจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะสุ่มกลุ่ม3และเส้นที่3ของกลุ่ม2ครับถ้านักเรียนเห็นแถบกระดาษลักษณะนี้แสดงว่าอัตราเร็วเป็นยังไงครับไม่คงที่ถูกต้องครับต่อไปเป็นคิวของกลุ่มที่2ครับถ้าเห็นแถบกระดาษมีลักษณะนี้อัตราเร็วของแถบกระดาษนี้มีผลเป็นยังไงครับคงที่ครับโอเคเก่งมากครับอ่ะต่อไปแบบฝึกครูให้เวลานักเรียนทำในสมาชิกแต่ละกลุ่มทำคนละหนึ่งข้อเลยครับเดี๋ยวครูจะสุ่มออกมาใครเลือกข้อไหนครับเชิญเลยครับสำหรับคำถามข้อที่1 นะครับถามว่าอัตราเร็วความเร็วเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรกลุ่มที่2คุณละนาเหมือนกันคือมีขนาดที่เหมือนกันมีขนาดที่เหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่อัตราเร็วไม่มีทิศทางแต่ว่า
ความเร็วมีทิศทางโอเคครับถูกต้องครบทุกรูปแบบเลยเพราะฉะนั้นชัดเจนนะครับต่อไปข้อที่2ครับอัตราเร็วเฉลี่ยและอัตราเร็วขนาด1แตกต่างกันอย่างไรดังๆลูกรวมระยะทางทั้งหมดค่ะว่าอัตราเร็วขอบใจมากครับอัตราเร็วเฉลี่ยก็คือเราพิจารณาอัตราเร็วที่เกิดจากระยะทางในช่วงทั้งหมดใช่ไหมครับแต่อัตราเร็วขนาดหนึ่งนั้นเราพิจารณาจากช่วงเวลาที่เป็นไงครับสั้นๆ นะครับสั้นๆเพราะฉะนั้นความแตกต่างกันก็คือถ้าเฉลี่ยเราพิจารณาช่วงเวลาทั้งหมดแต่ถ้าเป็นขนาดหนึ่งเราพิจารณาช่วงเวลาสั้นๆแคบๆใกล้เคียงกับตำแหน่งที่เรากำลังจะสนใจนะครับโอเคนี่ก็คือวิธีการอธิบายโอเคนะครับ เอาละข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5เดี๋ยวฝากเป็นการบ้านมีกิจกรรมต่อนะครับกิจกรรมที่3เราไปดูกันเรื่องอะไรเอาละนักเรียนคิดว่าความเร็วของจรวดมีการเปลี่ยนแปลงยังไงจรวดเนี่ยเมื่อปล่อยจากฐานแล้วความเร็วจะต้องเป็นไงครับเพิ่มขึ้นเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นการเปลี่ยนแปลงความเร็วนั้นส่งผลต่อปริมาณอะไรความเร่งโอเคความเร่งเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วเทียบกับเวลาเพราะฉะนั้นจากคำนิยามเราก็พอที่จะสามารถเขียนเป็นสมการเป็นสูตรความสัมพันธ์ได้ว่าความเร่งก็เกิดจากความเร็วที่เปลี่ยนแปลงต่อเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงความเร็วนั้นคือนี้นักเรียนสังเกตนะครับตรงนี้สำคัญมากเลย3ประเด็นนี้ทำให้เกิดความเร่งเกิดขึ้นเนื่องจากว่าความเร่งนะครับมันเกี่ยวข้องกับความเร็วซึ่งเป็นปริมาณเวกเตอร์เราจึงบอกว่าความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์ที่ต้องมีทั้งขนาดและทิศทางดังนั้นการเปลี่ยนแปลงความเร็วเกิดได้3กรณี1เปลี่ยนขนาด2เปลี่ยนทิศทางหรืออาจจะเกิดกรณีทั้ง2อย่างพร้อมกันก็ได้ตัวอย่างนักเรียนคิดว่ารถคันนี้เคลื่อนที่อย่างไรช่วงเวลาที่1เป็นไงครับสังเกตไมค์รถเกิดความเร่งเกิดขึ้นจะสังเกตได้ว่าความเร็วเป็นไงครับเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นช่วงที่2เป็นไงครับความเร็วคงที่แสดงว่าช่วงนี้มีความเร่งไหมไม่มีและช่วงนี้ล่ะครับความเร็วมีการเปลี่ยนแปลงไหมเป็นไงครับลดลงแสดงว่าเกิดความเร่งขึ้นไหมเกิดความเร่งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความเร็วลดลงอย่างนี้เรามักจะเรียกว่าความหน่วงความเร่งกับความเร็วแตกต่างกันอย่างไรความเร็วและความเร่งมีความสัมพันธ์ต่อการดำรงชีวิตอย่างไรให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอธิบายแล้วก็สรุปออกมาเป็นประเด็นสุภกรตอบข้อที่1ความเร็วและความเร่งแตกต่างกันยังไงความเร่งนะครับมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของความเร็วความเร็วเนี่ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมันเองครับของการกระจัดกับเวลาโอเคเพราะฉะนั้นการที่จะเกิดความเร่งได้จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรครับความเร็วใช่ไหมครับโอเคขอบคุณมากครับต่อไปความเร็วและความเร่งมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตยังไงครับอะไรสถานการณ์อะไรบ้างที่เราต้องใช้ความเร่งวิ่งถูกต้องมีอีกสถานการณ์นึงที่ตรงข้ามกันก็คือการคันเบรกรถนั่นเองถ้าเบรกไม่ทันเป็นไงครับชนก็นำไปสู่เรื่องของคำว่าระยะปลอดภัยระยะปลอดภัยคืออะไรนักเรียนลองมาชมวิดีโอสื่อวิดิทัศน์อันนี้แล้วนักเรียนลองตอบคำถามท้ายการชมทางนี้นะครับคำถามของครูถามว่านะ
ะครับนักเรียนคิดว่าปัจจัยใดบ้างที่คนขับรถต้องใช้ในการเบรกรถให้ปลอดภัยความเร่งความเร่งนัดระยะทางต้องคำนวณระยะทางดีๆต้องการระยะทางดีๆอ้าวต่อไปเต็มแรงเสียดทานจะต้องดูด้วยว่าเอ้ยพื้นถนนมันเป็นไงลื่นไหมนิชาพัฒน์เวลาถ้าเราไม่มีปริมาณเหล่านั้นไม่มีสิ่งเหล่านั้นแน่นอนการเบรกครั้งนี้ย่อมที่จะไม่ปลอดภัยแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเบรกแล้วไม่ปลอดภัยย่อมส่งผลต่อความสูญเสียต่อไปนะครับกิจกรรมอันนี้คือระยะคิดกิจกรรมนี้สนุกนะครับขอเป็นคู่ที่เหลือจับไม้บรรทัดแทนโอเคกิจกรรมหนีบแบงค์ให้ได้โอเคแต้มเป็นคนถือโอเคเธอเป็นคนหนีบอ่ะเติ้ลด้านนี้ด้านนี้ตั้งครูนะไม่เป็นไรหรอกอ่ะโอเคกติกาก็คือคนนึงปล่อยอีกคนนึงหนีบเอามือเชาวพรหนีบโอเคปล่อยหนีบโอเคเข้าใจโอเคอ่ะให้โอกาส3ครั้งใครทำได้เอาไปเลยแล้วเดี๋ยวมาคืนตัวโอเคครั้งที่สองละครั้งที่สามครั้งสุดท้ายโอเคอ่ะ thank you very much แต่ขอขึ้นก่อนโอเคที่เหลือนักเรียนลองเล่นดูก็ได้ในกิจกรรมของครูจะเห็นได้ว่าถ้าเราขออนุญาตนะครับสาธิตอันนี้ก็ได้ลุกขึ้น stand up please ทำเหมือนเพื่อนเมื่อกี้โอเคนะเกือบเอาใหม่ครูจะไม่บอกโอเคคราวนี้สังเกตเห็นได้ว่าระยะที่เขาหนีบได้เนี่ยเราเรียกระยะนี้ว่าระยะคิดระยะคิดก็คือระยะที่สมองสายตาสั่งการไปยังส่วนประสาททั้งหมดสั่งการไปที่อะไรครับมือเราเรียกว่าระยะคิดบางคนก็คิดเร็วการที่ครั้งแรกกับครั้งที่2ครั้งที่1กับครั้งที่2ได้ผลไม่เหมือนกันครั้งแรกเพื่อนคนนี้พอครูปล่อยไปปุ๊บหนีบได้ตรงนี้พอครั้งที่2ครูปล่อยไปหนีบได้ประมาณนี้มันเกิดจากหลายปัจจัยมันอาจจะเกิดจากความมีสติตั้งใจที่จะหนีบก็เลยได้ระยะคิดเป็นไงครับสั้นเพราะฉะนั้นคำว่าระยะคิดเนี่ยมีปัจจัยหลายอย่างมาเกี่ยวข้องกิจกรรมนี้นักเรียนลองกลับไปทำก็ได้นะครับระยะที่1ทำ3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งแล้วแต่นะครับแต่ผลการทดลองออกมาก็จะได้ค่าเฉลี่ยที่ไม่เหมือนกันแล้วไอ้ระยะคิดนี้มีผลต่อระยะเบรกที่ปลอดภัยอย่างไรมีผลไหมครับมีถ้าระยะเวลาในการคิดอย่างเงี้ยมันนานเนี่ยมันจะเกิดอะไรเกิดขึ้นมันก็จะต้องใช้ระยะทางในการเคลื่อนที่ไปเป็นไงครับมากขึ้นซึ่งมันแน่นอนมันก็มีผลต่อการเบรกครูมีการทดลองเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของระยะเบรกกับความเร็วอุปกรณ์ของครูนะครับก็จะประกอบไปด้วยไม้เมตรแล้วก็ฐานยิงยางนะครับแล้วก็รถของเล่นแต่เนื่องจากว่ารางของครูมันสั้นครูก็เลยเปลี่ยนจากรถของเล่นเป็นแท่งไม้ครูจะเอารถทดลองวางไว้ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นแท่นยิงหนังยางครูจะเริ่มใช้หนังยาง1เส้นหนังยาง1เส้นนะครับใส่ลงไปในแท่งยิงครูก็จะเกี่ยวที่บริเวณปล่อยหลังจากนั้นครูก็เอารถทดลองเนี่ยนะครับที่สมมุติเป็นรถทดลองมาตั้งโดยกำหนดจุดเริ่มต้นอยู่ที่4เซนติเมตรแล้วครูก็ยิงเราก็จะเห็นระยะเบรกอยู่ที่45เซนติเมตรแสดงว่าถ้าหนังยาง1เส้นไปได้45เซนติเมตรนักเรียนบันทึกผลการทดลองเลยครับหนังยาง2เส้นนักเรียนคิดว่าระยะเบรกจะไปได้ไกลมากขึ้นหรือไม่ไกลไกลโอเคนะครับครูลองนะครับ1 2 3อยู่ที่83เซนติเมตรครูเพิ่มหนังยางเป็น3เส้นติดตั้ง
ฐานของหนังยางเรียบร้อย1 2 3อยู่ที่ประมาณ98เซนติเมตรเราพอจะเห็นผลการทดลองเป็นอย่างไรครับนักเรียนลองตอบคำถาม3ข้อลูกข้อที่1เรียงลำดับระยะทางที่รถเบรกจากน้อยไปหามากน้อยสุดคือหนังยางกี่เส้นครับมากสุดหนังยางกี่เส้นครับ3เส้นจำนวนหนังยางที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อรถของเล่นโดยตรงอย่างไรจำนวนหนังยางมากขึ้นก็ส่งผลต่ออะไรครับระยะทางนั้นเห็นได้ชัดแน่นอนอะไรอีกครับแรงมากขึ้นทำให้ปริมาณหนึ่งเมื่อผ่านจุดเริ่มต้นหรือจุดที่เราพิจารณาก็คือ4เซนติเมตรเนี่ยเป็นไงครับมีปริมาณหนึ่งเมื่อมันวิ่งผ่านแล้วตำแหน่งเริ่มต้นไอแรงมากขึ้นส่งผลต่ออะไรครับความเร็วใช่ไหมครับความเร็วหน้าตำแหน่งเริ่มต้นที่เราดีดเข้าไปแสดงว่าความเร็วมากระยะเบรกก็ต้องเป็นไงครับมากเดี๋ยวเราจะเอาระยะคิดกับระยะเบรกมารวมกันเราก็จะได้คำว่าระยะปลอดภัยเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เขาถามถึงระยะปลอดภัยนักเรียนจะต้องคิดอยู่2 ส่วนคือระยะคิดกับระยะเบรกรวมกันโอเคถ้าคุณมีความเร็วอยู่ที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะคิดคุณจะต้องคิดในระยะ 8.2 เมตรและระยะเบรกคุณจะต้องเบรกภายใน 11.6 เมตรถ้าคุณมีความเร็ว104กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณจะต้องใช้เวลาในการคิดและสั่งการเนี่ย 21.6 เมตรเป็นระยะนะครับและคุณจะต้องเบรกให้ได้ภายใน 71.6 เมตรนั่นเองโอเคเข้าใจนะครับนี่คือความสัมพันธ์ของระยะคิดระยะเบรกและระยะปลอดภัยทั้ง3นี้สัมพันธ์ซึ่งกันและกันครับสำหรับกิจกรรมในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงนะครับเป็นพื้นฐานของการเคลื่อนที่อย่างอื่นต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ